พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนฝึกฝนเกมแอนิเมชันช่วยบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ปัจจุบันมีผู้ป่วยอัมพฤกษ์ที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 50,000 รายต่อปีการที่ผู้ป่วยจะกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้อีกครั้งต้องอาศัยการบำบัดอย่างสม่ำเสมอนะครับการฝึกฝนเคลื่อนไหวร่างกายผ่านเกมแอนิเมชันก็อีกทางเลือกหนึ่งที่นอกจากจะฝึกได้อย่างเพลิดเพลินแล้วยังช่วยเพิ่มจำนวนการฝึกได้ด้วยครับปกติแล้วการบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมแอนิเมชันมีราคาสูงผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงได้รวมทั้งไม่สามารถนำไปใช้ที่บ้านเพื่อการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องผลงานวิจัยฝึกฝนหรือระบบบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมแอนิเมชันเป็นทางเลือกใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้สเก็ตบอร์ดสำหรับบำบัดส่วนแขนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์โดยเพิ่มอุปกรณ์การตรวจจับการเคลื่อนที่บนพื้นโต๊ะราบและการบีบมือสัญญาณทั้งสองถูกใช้เป็นคำสั่งเพื่อควบคุมเกมแอนิเมชันทำงานบน Android Tablet และ Android TV ข้อดีคือผู้ป่วยสามารถนำอุปกรณ์กลับไปบำบัดที่บ้านได้โดยที่แพทย์สามารถติดตามการใช้ผ่านระบบออนไลน์ปัจจุบันมีเครื่องต้นแบบ50ชุดเพื่อให้โรงพยาบาลที่สนใจนำไปทดลองใช้ในวงกว้างเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยผู้สนใจพบกับฝึกฝนได้ในงาน Nasdaq Investors Day 2015 2กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมวิจัยและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดลและสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000